สวัสดีครับอยู่กันไม่เอ่ยเดี๋ยวรอเพื่อนๆมาก่อนเนาะวันนี้มีโปรโมชั่นมาแจ้งนะครับสำหรับที่เป็นเพื่อนๆที่เป็นสมาชิกฮ่องกงแฟนคลับใช่แล้วนะครับวันนี้เรามีโปรโมชั่นมาแจ้งสำหรับเพื่อนๆที่จะเดินทางมาฮ่องกงนะครับช่วงวันนี้จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับพอดีว่ามีร้านอาหารร้านนึงเนี่ยที่เขาชื่อว่าQueen Dining นะครับให้ดูก่อนครับก็ตอนนี้เราอยู่ที่ Queen Dining นะคะครับผมก็วันนี้เราแวะมาทานอาหารกลางวันที่นี่เดี๋ยวนะให้ดูปลาตัวนี้ก่อนใช่เมนูนี้นะครับตอนนี้ลด 50% อยู่นะครับโปรโมชั่นนี้เด็ดมากเลยนะครับปลาตัวนี้เนี่ยเป็นอาหารซิกเนเจอร์ของฮ่องกงนะครับเราเรียกว่าปลาเก๋านึ่งซีอิ๊วนะครับถ้าไปทานข้างนอกเนี่ยตัวนึงหลายร้อยนะครับแต่วันนี้เนี่ยนะครับผมเรียกมาคุยกับเจ้าของร้านนะครับชื่อว่า Queen Dining ที่อยู่ที่ถนนการวิวเนี่ยเขาลดให้เราถึง 50% นะครับสำหรับคนไทยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเฉพาะแฟนเพจฮ่องกงแฟนคลับใช่ด้วยนะฮะก็เอาเวลามาถึงหน้าร้านเนี่ยครับบอกว่างี้ครับค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะป้าไก่คุยก่อนแป๊บนึงนะปึ๊บโอเคก็ร้านนี้จะอยู่ทำเลดีมากเลยถ้าเกิดว่าใครอยู่มาจิมซาจุ่ยอะค่ะตรงนี้จะเป็นถนนแกนวิวนะคะถนนแกนวิวก็จะเป็นแหล่งช้อปปิ้งร้านอาหารอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ตรงข้ามกับเยื้องๆกับโรงแรม Attitude on Grand View นะคะถ้าเกิดว่าใครพัก Attitude เนี่ยข้ามถนนมาก็มาทานได้เลยเนี่ยครับเวลามาที่ร้านนะครับบอกว่าเป็นแฟนคลับของลุงเล็กป้าไก่ฮ่องกงแฟนคลับนะครับเอาหน้าแฟนเอาหน้าเว็บไซต์ให้เขาดูนะครับแล้วก็จานนี้ลดไปเลยนะครับ 50% จาก288เราก็ลดเหลือ144 144เหรียญนะครับปลาเก๋าสดๆตัวนี้หาซื้อที่อื่นไม่ได้นะครับมีที่นี่ที่เดียวแล้วก็สดมากเพราะว่าร้านเนี่ยข้างบนเขามีตู้ปลานะครับย้ำกันอีกทีนะครับ288เหลือ144เหรียญฮ่องกงนะครับปลาเก๋าตัวนี้นะครับก็ก่อนสั่งเนี่ยอย่าลืมโชว์ครับแฟนเพจฮ่องกงแฟนคลับก่อนนะครับลด 50% ใช่แล้วช่วงเวลาป้าไก่ช่วงเวลาอันนี้จะเป็นเมนูของกลางวันนะคะก็อยู่ที่11โมงถึงบ่ายโมงครึ่งบ่ายโมงครึ่งใช่แล้ว11โมงถึงบ่ายโมงครึ่งนะครับให้แวะมาที่Queen Dining นะครับแล้วก็ปลากระพงตัวนี้ลด 50% เหลือเพียง144เงื่อนไขนิดเดียวครับโชว์ว่าเราเป็นสมาชิกดูมาจากฮ่องกงแฟนคลับนะครับลด 50% บอกเพื่อนไปเลยเพื่อนคนไหนจะมาฮ่องกงช่วงนี้แจ้งไปเลยประสิทธิ์สำคัญช่วงนี้เงินฮ่องกงลดด้วยใช่รีบแลกกันนะอ่ะเดี๋ยวทีนี้นิดนึงอันนี้มันทานยังไงนะนุ้งแม่งเขามีน้ำจิ้ม2แบบใช่ไหมเด็ดสุดนะครับเด็ดสุดนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดแบบไทยใช่แล้วมีน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบไทยแล้วก็มีน้ำจิ้มซีอิ๊วแบบคนจีนคนฮ่องกงทานกันก็มีให้เลือกเดี๋ยวตักให้ดูนิดนึงอันนี้คือน้ำจิ้มแบบไทยถ้าเห็นถ้าเพื่อนๆเห็นพริกนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะมีโอกาสไม่กี่ครั้งนะครับที่ให้กินปลาในฮ่องกงกับน้ำจิ้มแบบไทยนะครับอันนี้ถูกมากเลยต้องบอกว่าเขาลดให้ถึง 50% เลยนะแต่นอกจากเมนูนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมาช่วงเวลา11โมงถึงเมนูกลางวันอื่นๆถึงบ่ายโมงครึ่งใช่แล้วในเมนูนี้ทั้งเล่มนี้นะครับลด 30% ค่ะโอเคไหมปลากระพงตัวนี้นึ่งซีอิ๊วลด 50% จาก288เหลือ144แล้วทุกเมนูในเล่มนี้ครับที่เป็นอาหารนะครับลด 30% เวลา11โมงเช้าถึงบ่ายโมงครึ่งนะครับให้พวกเรามาที่ถนนแกนวิวแกรนด์วิวร้าน Queen Dining สังเกตง่ายๆเช็คอินไว้ให้แล้วจะกดจากตรงนั้นก็ได้ก็ง่ายนิดนึงหรือสังเกตง่ายๆก็คือว่าข้างล่างเนี่ยจะเป็นร้านร้านอะไรร้านเสื้อผ้าไม่ใช่ วัดสันข้างล่างเป็นชื่อวัดสันครับวัดสันมันมีหลายสาขาถนนแกนวิวไงใช่กดจากเช็คอินง่ายกดจากเช็คอินก็ได้อ่ะใช่แล้วแล้วก็จะบอกนิดนึงว่าร้านนี้อยู่ชั้น2ถ้าเกิดว่ามองที่ชั้นพื้นเลยเนี่ยจะไม่เห็นจะมองไม่เห็นใช่ก็จะต้องชะเง้อขึ้นมานิดนึงแต่เดี๋ยวจะทำรีวิวไว้ให้นะครับเดี๋ยวเราทำรูปทำรีวิวให้อีกทีสังเกตง่ายๆแต่ถนนแกนวิวเดินเข้ามาฝั่งตรงข้ามเยื้องๆกันจะเป็นโชว์รูมรองเท้าไนกี้ใช่เดินแม่งนิดนึงคอตตอนออน
อนครับเดินไปอีกนิดนึงจะเห็นร้านนี้อยู่ชั้น2ใช่เดี๋ยวจะพาลงไปดูเดี๋ยวเราดูเมนูที่เราสั่งมาวันนี้ก่อนมาดูเมนูเอาข้าวผัดก่อนป้าไก่อันนี้ไปแล้วนะอันนี้ยกออกก่อนนะขออนุญาตยกออกป้าไก่จ้ะป้าไก่ดูข้าวผัดดิข้าวผัดจานนี้ครับใหญ่มากใหญ่โตมโหฬารใช่แล้วใหญ่โตมโหฬารนะครับชื่อเมนูเขาชื่อว่าอะไรนะหนูเดี๋ยวดูให้ชื่อซากุระอะไรสักอย่างแป๊บนึงเดี๋ยวนะคะรอแป๊บนึงนี่เหมือนภูเขาไฟฟูจิมั้ยจานนี้ครับ128 128อันนี้คือราคาเต็มใช่128ชื่อว่าไฟไรนะคะไฟไรชริมกับซีฟู้ดอบแห้งเดี๋ยวให้ดูไม่เป็นไรโชว์ภาพให้เขาดูละกันนะครับเมนูนี้นะครับราคา128ค่ะถ้ามาช่วงกลางวันก็ลด 30% เดี๋ยวอีกครั้งนึงนะครับ 11:00 น.ถึง 13:30 น.ลด 30% นะครับบอกว่าเป็นแฟนเพจลูกเทพป้าไก่จากฮ่องกงแฟนคลับให้ดูอีกทีนึงครับจานนี้บอกไว้เลยนะครับสาวๆนะครับถ้ามาคนเดียวกินไม่หมดนะครับแต่จะบอกว่าคนฮ่องกงเค้า1จานเค้าทานเยอะสาวๆก็มีกินไม่หมดนะครับนี่ช้อนลองเทียบขนาดนะครับนี่ช้อนอันนี้เค้าผัดจานนี้ใหญ่มากจานนี้ใหญ่มากใช่เดี๋ยวป้าไก่คิดราคาหน่อย128อ่ะกดให้เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวลองคิดราคาดูครับว่า128เหรียญลดไป 30% จะเหลือเท่าไหร่นะครับ128คูณ30เพื่อนๆทักมาได้นะครับอยากทราบราคาอะไรหรือว่าช่วงนี้จะให้อัปเดตเกี่ยวกับห้องเรียนบ้างประมาณ89เหรียญอ่ะ89เหรียญก็ให้ดูทีนึงจานนี้ไหวๆๆ89เหรียญนะครับเป็นข้าวผัดซีฟู้ดใช่ตอนนี้ exchange rate ก็ประมาณ 4.1 ก็คูณไปก็ไม่ถึง400ใช่300กว่าบาทเท่านั้นมีน้องถามว่าอะไรเนี่ยค่ะจดไว้เลยเฮียลุยอันนี้เฮียลุยใช่ป่ะเฮียลุยที่เฮียลุยจะมาบอกว่าให้มาร้านนี้นะบอกว่าเป็นแฟนคลับของเนปกไก่เดี๋ยวเขาลดราคาให้นะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็ถูกมากเดี๋ยววางก่อนเฮียลุยเข้ามาแล้วเฮียลุยเดี๋ยวผมให้ดูเมนูอีกเมนูนึงเป็นเมนูนกพิราบไม่ต้องไปกินไก่แล้วครับใช่แล้วตัวนี้ก็ลดเหมือนกันให้ดูเมนูนกพิราบเมนูนกพิราบจานนี้นะครับอันนี้คือ1ตัวถูกป่ะคะ1ตัวครับและในกันทีนะ 11:00 น.จนถึง 13:30 น.นกพิราบตัวนี้ราคาเต็ม88ลดไป 30% เหลือเท่าไหร่ป้าไก่คิดอ้าวคิดก่อนยังไม่ได้คิดมาพอดีร้านนี้ก็เสิร์ฟอาหารเลยเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงนกพิราบนะครับเพื่อนๆหลายๆคนมาฮ่องกงจะมาทานนกพิราบทอดนะครับอยู่ที่61เหรียญอยู่ที่61เหรียญฮะเฮียลุยตัวใหญ่ด้วยใช่แล้วนี่นกพิราบแล้วก็จัดมามีผงมีผักให้ทานด้วยถ้าเฮียลุยจะมาก็บอกทางเจ้าของร้านครับเจ้าของร้านเขาพูดไทยได้นะครับชื่อคุณลีคุณลีกับคุณเจนนี่คุณเจนนี่นะครับพูดไทยได้ก็มาติดต่อได้เลยบอกว่าเป็นแฟนคลับของเจ้าป้าไก่เน้นอีกครั้งนึงนะครับ11โมงจนถึง13:30ค่ะอันนั้นน้ำจิ้มฝั่งนึงใช่ลองเอาน้ำจิ้มมาดูซิค่ะที่ฮ่องกงนะครับเขาจะกินห่านไม่นกพิราบกับน้ำจิ้มเต้าหู้ยี้นี่ตัวนี้นะครับนี่กันอีกครั้งนะครับ11โมงจนถึง13:30 น.ลด 30% จาก88เหลือ69เหลือ69นะครับบอกว่าเป็นแฟนคลับของนึกป้าไก่ฮ่องกงแฟนคลับนะครับจะบอกว่าทุกเมนูลดหมดนะแต่ว่าอันนี้เราเอาเป็นไฮไลท์เป็นไฮไลท์ว่าเมนูแนะนำเขาว่ามีอะไรบ้างประมาณนี้นะฮะประมาณนี้แต่ยังไม่หมดแค่นี้นะฮะยังมีเมนูอื่นๆที่จะเอามาให้ดูด้วยนะป้าไก่อยากจะแนะนำตัวไหนอีกได้ตัวนี้ซีฟู้ดผัด XO นะฮะ XO ตัวนี้เนี่ยราคาป้าไก่ผมถือให้ราคา128ราคาเต็มนะนะถือไว้นะหนักกันว่ะหนักนิดนึงนะฮะเดี๋ยวดูว่าลดราคาเดี๋ยวเท่าไหร่128ลบเหลือ89เหรียญมีเหลือ89เหรียญอันนี้เป็นซีฟู้ดนะครับก็จะมีกุ้งมีปลาหมึกให้ดูนิดนึงป้าไก่หยิบไปหน่อยครับยังไหวอยู่นะยังไหวอยู่อันนี้นะคะเป็นกุ้งนะคะปลาหมึกใช่ได้แงะดูอันนี้ก็ยังเป็นกุ้งอยู่นี่ปลาหมึกอยู่นี่ปลาหมึกมีแต่กุ้งเพียบมากปลาหมึกอยู่นี่ไงมีอะไรเห็นปะเดี๋ยวนะตาไม่ค่อยดีเจอแล้วนี่ปลาหมึกจานก็ใหญ่อยู่นะอันนี้ถ้าคนไทยทานสองคนทานได้แล้วก็สองคนทานได้ข้าวนะก็ทานกับข้าวร้านอาหารในฮ่องกงนะครับร้านนี้นี่อาหารจานค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็ราคาบอกเลยว่าถ้าเกิดลด 3% นะครับช่วง11โมงถึงบ่ายโมงครึ่ง
บอกได้เลยว่าไม่แพงจริงๆต้องย้ำเวลานิดนึงเพราะว่าโปรโมชั่นนี้เฉพาะกลางวันนี้นะเฉพาะกลางวันนะคะช่วงไหนหิวๆเนี่ยเดินช้อปปิ้งแวะมาสำหรับเพื่อนๆนะครับที่เพิ่งเข้ามาชมไลฟ์นี้นะครับวันนี้เรากำลังคุยถึงร้านอาหารที่มีชื่อว่าQueen Dining อยู่ที่ถนนแกรนด์วิวอยู่ชั้น2ด้านล่างเป็นวัดสันนะครับถ้ามาช่วง 11:00 น.จนถึง 13:30 น.เมนูทุกเมนูที่อยู่ในสมุดเล่มนี้ลด 30% นะครับแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นแฟนคลับของเด็กป้าไก่ห้องของแฟนคลับนะครับค่ะเราเดี๋ยวต่อเมนูนู้นไหมมีเมนูอื่นด้วยอันนั้นเป็นเซตใช่ไหมอันนี้เป็นเซตใช่ยังไปก่อนยังไปก่อนอันนี้เป็นเมนูเซตนะครับที่เรามาทานช่วงกลางวันค่ะในเซตมีอะไรบ้างกะหรี่แล้วก็มีข้าวด้วยใช่ไหมค่ะมีทั้งชุดนี้ใช่ไหมคะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันชุดนี้ชื่อว่าเอาเมนูมาดูเมนูแป๊บนึงอันนี้ก็คือเพิ่ม15เหรียญใช่ค่ะหมูยอแป๊บนึงนะเดี๋ยวก่อนอันนี้เพิ่ม3เหรียญค่ะอันนี้เพิ่ม15เหรียญโอเคในชุดจะมีข้าวกับอันนี้โอเคค่ะในชุดเมนูนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะชุดอันนี้แล้วก็เพิ่ม15อันนี้เพิ่ม3เหรียญอันนี้ใช่ค่ะวันนี้คุณเจนี่ผมมาเองเลยฮะเจ้าของสวัสดีหน่อยเลยคุณเจนี่คือสวัสดีครับคุณเจนี่ก็เป็นคนไทยนะครับเราพูดไทยกันได้นะครับใช่ค่ะคนไทยค่ะมาอยู่ฮ่องกง20ปีใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยร้านเราเนี่ยจะดูแลคนไทยดีเป็นพิเศษค่ะนะครับนับย้ำอีกทีนะฮะ11:00 น.จนถึง 13:30 น.ทุกเมนูคุณเจนี่ลดให้ 30% ค่ะเฉพาะแฟนเพจเฉพาะแฟนของลุงเด้งป้าไก่ค่ะแล้วก็ของแฟนคลับนะของแฟนคลับด้วยค่ะนี่ขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะบ๊ายบายเรามาต่อค่ะบอกแล้วว่าคนไทยอยู่ที่ไหนนะแล้วก็ช่วยเหลือกันอยู่แล้วนะครับใช่แล้วเมนูนี้ป้าไก่ผมตั้งชื่อภาษาไทยได้ไหมค่ะอันนี้กุ้งตัวโตๆเลยนะเห็นไหมนี่ครับค่ะแกงกุ้งภาษาไทยอันนี้เป็นเมนูไทยนะครับชื่อว่าแกงแดงอ่ะแกงกุ้งแล้วกันแต่ว่ากุ้งที่นี่กุ้งตัวใหญ่มากเดี๋ยวให้ลุงเล่นโชว์แล้วก็ชุดนี้นะครับเสิร์ฟพร้อมกับข้าวเสิร์ฟพร้อมกับข้าวราคาเท่าไหร่ป้าไก่ทราบไหมพร้อมกับข้าวราคา88เหรียญแต่ว่าลด 30% นะจ๊ะเป็นชุดเป็นอะไรนี่ลดหมดเลยใช่ครับนะคะเดี๋ยวคูณให้88คูณ30เนาะใช่แล้วเหลือ61เหรียญเฮ้ย6ถูกเท่าไหร่นะ61เหรียญ62เหรียญละกันใช่62เหรียญ62เหรียญราคานี้นะครับไปกินร้านข้างนอกริมถนนยังไม่ได้เลยเพราะอะไรรู้ป่ะดูนี่สิครับพวกเราขออนุญาตนะขออนุญาตนะเอาอันนี้เอาป้าไก่ช่วยหน่อยช่วยหน่อยปึ๊บมาแล้วป้าไก่ส่งป้ากุ้งตัวขนาดนี้ครับกับข้างล่างเป็นแกงแล้วก็ข้าวอีก1จานราคาฮ่องกงนะครับ62เหรียญถ้าไม่ลดก็88ใช่ก็ว่าถูกแล้วนะถ้ามา 11:00 น. จนถึง 13:30 น.ราคา62เหรียญใช่กุ้งขนาดนี้นะครับไปทานร้านข้างนอกเนี่ยร้านข้างถนนไปได้ร้านอาหารทั่วๆไปที่หรูๆแบบนี้ราคานี้ก็ไม่มีนะฮะราคาแบบนี้ต้องเลือกที่70กว่าเหรียญแล้วก็สถานที่ก็ไม่ได้หรูหราขนาดนี้ครับระวังๆโอเคฝากไว้แลนดิ้งตัวเฮียลุยข่าวหน้ามาต้องแวะมาร้านนี้นะเออโอเคแล้วก็มีข้าวด้วยแล้วก็ข้าวค่ะทีนี้เป็นออปชั่นเสริมมีออปชั่นเสริมใช่แล้วเพิ่มอีก15เหรียญค่ะเพิ่มอีก15เหรียญอันนี้เป็นอาหารทานเล่นเนาะอันนี้คือหมูยอค่ะอันนี้คือปอเปี๊ยะสดใช่อันนี้ใกล้ๆอันนี้จะเป็นแบบเวียดนามค่ะนะฮะมีหมูยอด้วยอันนี้คือ15เหรียญ15เหรียญเป็นออปชั่นสั่งเพิ่มนะคะบางคนอยากจะดื่มน้ำชานมชานมค่ะชานมฮ่องกงนะครับแก้วนี้3เหรียญต้องสั่งพร้อมกันนะมาเป็นเซตเพราะฉะนั้นชุดนี้ถูกมากบอกไปเลยว่าถูกมากนะครับลองมาดูเมนูนิดนึงดูหน้าเมนูก็ชุดเดี๋ยวส่งไปให้ปึ๊บค่ะปึ๊บประมาณนี้นี่ประมาณนี้ใช่แล้วเฮลุยว่าไงเอ่ย3เหรียญ12บาทใช่แล้วชานี้นะฮะซื้อเป็นออปชั่นเพิ่มนะครับสวัสดีน้องบุ๊กน้องบุ๊กมาแล้วค่ะเฮ้ยน้องบุ๊กคราวที่แล้วเราไม่ได้มาที่ร้านนี้กันเดี๋ยวเวลาไม่พอเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวดูเด้งพามานะครับโอเคอ่ะ
ลองมีเมนูตัวไหนแนะนำมีอีกเมนูนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบทานข้าวมันไก่หลายคนบอกว่ามาฮ่องกงต้องมาทานข้าวมันไก่เพราะว่าข้าวมันไก่ที่ฮ่องกงเนี่ยอร่อยไม่เหมือนที่ประเทศไทยค่ะแต่ว่าร้านนี้เนี่ยข้าวมันไก่เขาก็มีแบบโอ้โหแบบสูตรพิสดารนิสมาหลายต่างๆนะครับเดี๋ยวพาไปดูว่าข้าวมันไก่ร้านนี้เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ราคาเท่าไหร่ครับค่ะมาดูกันเคลียร์พื้นที่ก่อนน้ำขิงเปรี้ยวหวานน้ำจิ้มโอเคนี่ดิสเพย์มาอย่างสวยงามอันนี้คือข้าวมันไก่ของแบบฮ่องกงนะครับแต่นี่เล่นบอกนิดนึงว่าเป็นแบบพรีเมียมเพราะว่าไม่เหมือนข้าวมันไก่ร้านทั่วๆไปพรีเมียมอย่างไรสังเกตด้านบนครับด้านบนนี้จะเป็นหอยเชลล์ไก่ชิ้นนี้เนี่ยนะครับเขาจะไปต้มกับน้ำซุปที่น้ำซุปเนี่ยเขาจะใส่หอยเชลล์ใส่พวกเครื่องเทศสมุนไพรแล้วก็ใส่หอยเชลล์อบแห้งหอยเชลล์อบแห้งนี่มาจากญี่ปุ่นหลายคนก็ที่เป็นนักชิมจะทราบว่าหอยเชลล์เนี่ยแพงมากเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่แพงมากนะครับแล้วคนจีนฮ่องกงเนี่ยเขาชอบเอามาทำอาหารกันนะครับเพราะฉะนั้นข้าวมันไก่จานนี้ราคา128เหรียญอันนี้คือราคายังไม่ลดราคาเต็ม128เหรียญนะครับถ้าเป็นแฟนคลับคุณเล็กป้าไก่แล้วก็มาทานที่ร้านนี้ในช่วงเวลา 11:00 น.จนถึง บ่าย 1:30 น. 128เหรียญจะเหลือเพียง90เหรียญ90เหรียญเท่านั้นใช่แล้วนะครับใกล้กันอีกทีนึงนี่นะครับค่ะคือแบบว่ามาอย่างเต็มเลยอ่ะแล้วก็ข้าวนี่ก็แบบดูอีกฝั่งนึงมั้ยมากดูกันเนาะด้านบนนี้ครับจะเป็นหอยเชลล์อบแห้งนะครับเป็นวัตถุดิบตัวหนึ่งที่แพงมากในการเอามาใช้ทำต้มซุปนะครับค่ะก็เน้นย้ำกันอีกทีนึงและที่สำคัญนะครับร้านนี้มีน้ำจิ้ม2แบบเวลามาทานที่ฮ่องกงครับเราจะเจอแต่น้ำจิ้มแบบนี้คือน้ำจิ้มขิงน้ำจิ้มขิงแต่ว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยน้ำจิ้มไม่อร่อยเลยไม่เป็นไรครับร้านนี้เขามีน้ำจิ้มพริกให้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะหกเราจะอิ่มอร่อยกับร้านนี้แบบสุดๆเนื่องจากว่ามีน้ำจิ้มที่ถูกใจคนไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับใช่แล้วประมาณนี้หมดนี่ก็มีใครอยากได้อะไรเพิ่มเติมนะครับต้องบอกนิดนึงว่าโปรโมชั่นนี้มีถึงสิ้นเดือนกุมภาสิ้นเดือนกุมภานะครับ28กุมภานะคะแล้วก็สำหรับแฟนเพจทั้งของแฟนคลับเท่านั้นด้วยใช่แล้วอย่าลืมโชว์หน้าแฟนเพจด้วยนะเชิญด้วยบอกข้าวมันไก่สุกค่อยเลยใช่แล้วเดี๋ยวเราจะพอดูว่าหน้าตาเป็นยังไงเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวขอดูคอมเมนต์นิดนึงนะร้านนี้มาไม่ยากนะครับอยู่ที่ถนนแจ้งวิวนะครับสาวๆน่าจะเคยมาช้อปปิ้งกันแหละเฮียรู้ถามว่าอะไรอ่ะเฮียรู้ชอบน้ำจิ้มใช่ป่ะใช่น้ำจิ้มที่ฮ่องกงอ่ะส่วนมากถ้าเป็นข้าวมันไก่นะจะเป็นน้ำจิ้มขิงกับน้ำมันบางทีคนไทยไม่คุ้นลิ้นนะครับที่นี่เขามีน้ำจิ้มพริกให้นะครับพิกัดร้านก็พิกัดร้านง่ายๆตอนนี้ก็คือเช็คที่เช็คอินก่อนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปทำเป็นภาพอีกทีนึงแต่ถ้าใครมาไม่ถูกถ้าใครมาไม่ถูกนะฮะเอาพูดง่ายๆว่าอยู่ตรงข้ามกับโรงแรม Attitudeon Grand View นะครับอยู่เยื้องๆกันร้านนี้อยู่ชั้น2ด้านล่างเป็นร้านวัดสันก็ขึ้นลิฟต์มาถ้านั่งรถไฟฟ้ามาเนี่ยก็จะลงจิมซาจุย Exit B อะไรนะคุณเบ้ง B3 B2 B2ครับโอเคประมาณนั้นแล้วก็เดินตามถนน Grand View มาเลยตรงข้ามเอาง่ายๆเลยอันเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือร้าน The Body Shopครับตรงข้ามกับ The Body Shop เลยเดี๋ยวเราจะพาลงไปดูข้างล่างเดี๋ยวก่อนที่จะจบก่อนที่จะจบวิดีโอนี้นะครับเราจะพาไปดูนี่อีกทีนึงขออนุญาตนะครับเผื่อเพื่อนๆที่เพิ่งจะเข้ามานะครับเราจะพาไปดูเมนูปลาอีกทีนึงเพราะว่าเมนูปลาลด 50% โอเคงั้นเดี๋ยวป้าไก่กลับกล้องก่อนดีกว่าครับป้าไก่กลับเข้าไปโอเคมั้ยป๊าบนึงนะคะเดี๋ยวขอกลับกล้องนิดนึงนะนี่คุณโจนะครับเจ้าของร้านผู้ชายได้เต็มเลยผู้ชายได้นิดหน่อยแต่ว่าพวกเพื่อนกับพวกเรามาสั่งเมนูไม่ถูกเนี่ยถามพี่โจคุณโจช่วยเหลือได้โอเคแล้วก็จานนี้คุณลีคุณลีคุณเจนนี่คุณเจนนี่จานนี้นะครับสำหรับคนไทยนี่เราคนไทยนี่คุณเจนนี่คนไทยให้พิเศษค่ะเพราะว่าเป็นคนไทยค่ะคุณเจนนี่บอกเลยสำหรับคนไทยนะคะลด 50% ค่ะจาก288ตอนนี้เหลือ144ค่ะสำหรับคนไทยโดยเฉพาะทั้งวันเลยค่ะถ้าคนไทยมาอันนี้ทั้งวันเลยเหรออันนี้ทั้งวันเอาให้เป็นทั้งวันเลยค่ะสเปเชียลพิเศษสเปเชียลเลยนะครับ
จาก288เหลือ144ค่ะทั้งวันเลยค่ะแล้วก็มีน้ำจิ้มนี่เพื่อนๆที่อยากทานน้ำจิ้มซีฟู้ดกับปลานึ่งป้าไก่เห็นป่ะโอเคนี่พริกไทยกระเทียมแบบคนจีนค่ะแล้วก็มีซีฟู้ดแบบคนจีนอยากได้แบบไหนเลือกเอาโอเคค่ะโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบเมนูนี้50%อ่ะก็มาดูตัวอื่นอีกทีนึงนะตรงนี้ก็ลด30ไปนะคะ 30% เฉพาะช่วงกลางวันเนาะใช่ครับอันนี้ชื่ออะไรเนาะลุงเด้งผักซีฟู้ดเอ็กโซโอเคแล้วก็อันนี้เป็นชุดเดี๋ยวเป็นชุดอาหารกลางวันที่เมื่อกี้เราให้ดูเนาะอาหารกลางวันนะก็จะมีเมนดิชนะครับมีข้าวสวยข้าวสวยนะครับถ้าอยากจะสั่งเพิ่มอันนี้15เหรียญจะเป็นหมูยอกับปอกเปี๊ยะคล้ายๆปอกเปี๊ยะสดนะฮะแล้วก็ตามด้วยบวกอีก3เหรียญได้ชาใช่แล้ว3เหรียญคิดเป็นเท่าไหร่เอ่ย12บาท2บาทมากป้าไก่ทำมาดูเป็นยังไงครับโอเคเดี๋ยวนะอันนี้ข้าวมันไก่นะคะเดี๋ยวผมวนไปให้นะใกล้ๆนิดนึงเพราะ 30% เหมือนกันนะป้าไก่น่าจะถูกใจใครหลายๆคนแหละเพราะว่าน้ำจิ้มเขาก็มีให้ทั้ง2อย่างชอบแบบไหนก็เลือกได้เลยก็เมนูนกพิราบทอดนะครับตอนนี้คนไทยเลทค่าลงมากใช่แล้วค่ะรีบได้เลยนี่ป้าไก่แลกมาเลย 4.11 เมื่อ2วันก่อนเลยยังเจ็บใจอยู่เนี่ยตอนนี้ 4.6 นะค่ะขึ้นเยอะจังใช่วันนี้เยอะมากวันนี้ 4.0 เราวนให้ดูความอร่อยนะคะดูไปเพื่อความใครยังไม่ได้ทานข้าวบ้างโอเคเนาะหมุนโอเคค่ะวันนี้เราทานกันเต็มโต๊ะเลยมีเพื่อนทานด้วยวันนี้ตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศก่อนเดี๋ยวขอหยิบโทรศัพท์ก่อนร้านเขาก็ตกแต่งน่ารักนะจะบอกให้มุมถ่ายรูปเต็มเลยเนื่องจากว่าร้านที่เป็นคนไทยนะครับสังเกตด้านบนรู้กล้องจะเห็นหรือเปล่าด้านบนเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรรู้สัญลักษณ์แบบแบบไทยๆอ่ะของนำโชคอ่ะเออเนาะแบบไทยๆนะครับเรียกเงินเรียกทองเรียกเงินเรียกทองอะไรประมาณนี้แล้วก็โต๊ะนะคะตกแต่งเขาก็เอาหนังสือพิมพ์มาเพ้นที่กำแพงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สัญลักษณ์ของร้านนี้นะครับจะเป็นอาหารเอเชียนะครับให้นักสังเกตที่ดีกับกำแพงเนี่ยครับจะมีภาพวาดของหญิงไทยสวยไหมแล้วก็หญิงเวียดนามแล้วก็หญิงจีนซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นภาพวาดด้วยมือเลยนะใช่แล้วประกาศทางนี้ครับอันนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์บาร์นะคะก็สวยนะดีไซน์สวยมากเลยบอดี้ช็อปอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ข้างตรงไกลๆตรงนู้นก็จะเป็นคาต้นออนก็คือหาไม่ยากอะค่ะก็คือตรงข้ามกับเดอะบอดี้ช็อปดีกว่าถนนแกรนด์วิวนะคะโอเคอ่ะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูนิดนึงไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าเห็นไนกี้ไหมคะไนกี้ตรงนั้นจะเป็นโรงแรมแอตติทูดนะคะก็ใครพักตรงนี้นะข้ามถนนมาได้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นถนนแกรนด์วิวอุ๊ยแอบเห็นบองจูลดราคาด้วยเดี๋ยวเราต้องไปดูหน่อยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราพาลงไปข้างล่างกันอันนี้คือชั้น2เนาะชั้น2อ่ะลุงได้ไปกดลิฟต์เลยเดี๋ยวเราวางอาหารไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราลงไปพาไปดูข้างล่างก่อนเนาะโอเคทั้งหมดมี3ชั้นแต่เราจะมาทั้งหมดเป็นโรงแรมยังไม่เปิดเร็วๆนี้โอเคเดี๋ยวเราลงลิฟต์ก่อนนะคะเ
หรอสัญญายังอยู่ไหมสัญญายังอยู่ค่ะยังอยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะแค่หนึ่งชั้นเท่านั้นว่างฟลอร์กราวฟลอร์ไปถึงแล้วนะคะข้างนอกข้างหน้าก็จะเป็นนี่โลโก้ Queen's Dining นะคะเราพามาดูข้างนอกนิดนึงมาสูดอากาศฮ่องกงนี่ครับด้านถนนแกรนด์วิวเนี่ยปกติแล้วเราจะมาจากด้านนู้นนะฮะแล้วเดินตรงมาก็จะผ่านร้านไนกี้ผ่านไลน์ไนกี้นะครับพอผ่านร้านนี้ครับยื้องๆมาฝั่งตรงข้างจะเป็นร้านเราละเดี๋ยวเรากลับตัวแล้วก็เดินกลับตัวกลับตัวแล้วก็เดินเหมือนจะเดินขึ้นไปที่ร้านจะได้เห็นชัดๆนะคะไนกี้นี่ก็คือโรงแรมแอตติทูดนะคะช่วงนี้อากาศที่ฮ่องกงอากาศดีมากเลยประมาณสัก 19-20 องศาเดินสบายหน่อยค่ะโอเคหนูเร่งไปไกลแล้วป่ะเนี่ยเอาอีกเหรอเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะโอเคตอนนี้เราเดินมาถึงตรงสี่แยกเลยก็จะเป็นห้างเดอะวันนะคะเดี๋ยวเรามาร์คจุดกับห้างเดอะวันแล้วกันน่าจะง่ายนิดนึงโอเคค่ะหลังลูกเด้งจะเป็นห้างเดอะวันนะครับห้างแล้วจะเป็นห้างเดอะวันถนนเส้นนี้เขาเรียกถนนแกรนด์วิวโรดนะครับแล้วก็พอเราเดินไปอย่างทางห้างเดอะวันปั๊บเนี่ยเราก็จะผ่านเราก็จะผ่านไนกี้ไนกี้อยู่ขวามือครับไนกี้ปั๊บเนี่ยก็ทางเข้าโรงแรมแอททิจูดก็อยู่บนนี้สังเกตง่ายๆนะครับแอททิจูดออนแกรนด์วิวนี่คือโรงแรมแอททิจูดนะครับแล้วก็เดินไปเราเด้งเดินไปเลยก็เดินตรงไปนิดนึงถ้ามองเห็นไกลๆนะด้านขวาจะเห็นป้ายเดอะบอดี้ช็อปไหมคะก็คือตรงนั้นเลยก็คือตรงข้ามเราเดินก่อนนี่ก็แหล่งช้อปปิ้งเยอะเลยเห็นไหมมีซาซ่าบองจูแล้วก็มีร้านเสื้อผ้าเยอะเลยตอนนี้มีเซลล์ด้วยนะร้านนี้ตอนนี้ค่ะแถวเนี้ยจะมีร้านขายเครื่องสำอางเยอะมากใช่เพราะว่าคนจีนเนี่ยเขาแห่กันมาซื้อที่นี่ค่ะก็ราคาใช้ได้คัลเลอร์มิกตรงนี้ก็มีนะเมื่อกี้ถามเจ้าของร้านนะครับเขาบอกเจ้าของเราบอกว่าร้านเนี้ยคนจีนซื้อเยอะมากหลงชิงเขาบอกว่าร้านอาจจะดูไม่ดีนะครับแต่ว่าคนจีนแห่กันมาซื้อเพราะอะไรรู้ไหมคนจีนเนี่ยที่เมืองจีนเขากลัวของปลอมเขาก็เลยแห่มาซื้อกันที่ร้านนี้มันคนก็เลยเยอะแต่ว่ารถคันนี้จอดบังจะบอกว่าคนจีนถือกระเป๋าเดินทางมาเลยนะใช่แล้วก็มาแพ็คกันกันที่ร้านนี้เลยแล้วก็จะบอกว่าเสื้อผ้าร้านนี้ถูกมากเลยตอนนี้เซลล์ด้วยค่ะนี่เสื้อที่ป้าไก่ใส่อยู่ตอนนี้ก็เพิ่งซื้อเมื่อวานร้านนี้เลยเอาไว้เผื่อมาดูนะคะแล้วก็เดินถอดมาอีกหน่อยนึงอย่างที่ลุงเด้งบอกก็คือด้านล่างจะเป็นวัดสันวัดสันตรงข้ามกับ The Body Shop เลยครับเนี่ยครับจะเป็นร้านวัดสันแล้วก็ข้างบนจะมี Queen Dining ถ้าไก่มองมาบนนี้ก็จะเห็นโอเคร้านบนนี้อยู่ข้างบนนี่ก็คือ Queen Dining ค่ะคราวนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปละกันบ๊ายบายนี่ก็เป็นเคาน์เตอร์ข้างล่างนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราจะมาทานเนี่ยเราบอกน้องเขาก็ได้เดี๋ยวเขากดลิฟต์ขึ้นไปให้ก็ไปที่ Queen Dining ชั้น2โอเคเลยเด้งกดลิฟต์เลย First Floor First Floor ชั้น1ค่ะชั้น1นะชั้น1ไปลิฟต์มาพอดีเลยเดี๋ยวเราขึ้นไปทานข้าวกันคือที่ฮ่องกงชั้น1คือชั้นกราวใช่ใช่มั้ยอ่ะป้าโอเคค่ะเขาก็นี่ Queen Dining นะฮะ Queen Diningชั้น1นะคะชั้น2ก็ได้ไม่เป็นไรแล้วก็ลงมาแล้วกันไม่รู้แหละเอาเพียงไดนิ่งหลักค่ะโอเคแก้วแล้วนี่แล้วถึงแล้วด้วยความรวดเร็วไปถึงแล้วมาแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะสรุปขั้นฟังอีกทีนึงนะหรือว่าจะสรุปขั้นมาแล้วอาหารเรายังรออยู่เลยน่าจะเย็นเหมือนกันได้ทานกันแล้วป้าไก่อ่ะบอกหน่อยเลยโปรโมชั่นคืออะไรโปรโมชั่นไฮไลท์เลยก็ต้องตัวนี้เลยลุงเด้งเอากลับไปก่อน288ใช่ค่ะตัวนี้ลด 50% ตลอดเวลา
ก็แล้วแต่ใช่แล้ว288นะครับลดเหลือ144แต่ต้องบอกทางร้านว่าเป็นสมาชิกเป็นแฟนคลับของเล็กป้าไก่ห้องกูแฟนคลับนะก็คือโชว์แฟนเพจเท่านั้นแหละก็คือเดี๋ยวเขาลดให้เลยนะคะส่วนอันนี้เป็นข้าวมันไก่ตัวนี้ก็ลด30เหมือนกันเดี๋ยวก่อนนะ88เหลือประมาณ60เหรียญค่ะนะครับโอเคได้จะบอกราคาเลยใช่ไหม88ลดเหลือ62เหรียญครับโอเคค่ะต่อไปข้าวผัดเนาะต่อไปเป็นข้าวผัดข้าวผัดซีฟู้ดนะครับค่ะ128ลดเหลือค่ะลดเหลือเท่าไหร่อ่ะคูณซิให้ลุงเด้งคูณก่อน 30% หรือ8หรือ90เหรียญต่อไปนะคะอันนี้คือนกพิราบนกพิราบค่ะนกพิราบเท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยว58ครับ58ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นซีฟู้ดผัดซอส XO ใช่ไหมลุงเด้งครับเหลือ90เหรียญค่ะใช่แต่ว่านี่เป็นแค่ตัวอย่างอาหารบางอย่างเท่านั้นเองนะครับใช่จริงๆทั้งทุกเมนูอย่างที่บอกทุกเมนูก็คือลดหมดเลยทุกเมนูในนี้นะครับถ้าเป็นแฟนคลับของเล่นป้าไก่ใช่แล้วก็เป็นแฟนคลับของฮ่องกงแฟนคลับลดไปเลย 30% ใช่แล้วตั้งแต่เวลา 11:00 นจนถึง 13:30 นเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่จะมาทานอาหารกลางวันที่นี่แนะนำเลยว่าแล้วก็บอกว่าราคานี้นะครับถูกกว่าร้านรัฐภัตตาคารหรูๆข้างนอกใช่ค่ะต้องมาลองอาหารเขาค่อนข้างหลากหลายอยู่นะนอกจากไม่ใช่อาหารจีนอย่างเดียวแล้วก็คุณลีเจ้าของร้านพูดไทยได้นิดหน่อยใช่คุณจันนี่ด้วยเป็นแฟนคุณลีพูดไทยได้เลยพูดไทยได้ปลอเลยเพราะว่าคนไทยนะครับนะคะมีอะไรก็ติดขัดอะไรก็มาขอความช่วยเหลือได้มาถามทางที่นี่ก็ได้ค่ะงั้นเราให้ดูอีกทีนึงก่อนที่เราจะไปแล้วนะเดี๋ยววนให้ดูอีกรอบนึงใครยังไม่ได้ทานข้าวเดี๋ยวให้ลุงเต้นทานเผื่อนะคะมีอะไรเพิ่มเติมไหมทุ่งเด้งไม่มีแล้วโอเคค่ะอย่างนั้นเราก็ต้องไปแล้วเนาะก็ฝากไว้นะคะอย่าลืมใครมาก็อยากมาทานอาหารดีๆได้ลดราคาพิเศษอย่างนี้ก็มากันได้เลยที่ชั้นหนึ่งข้ออาหารที่มีชื่อว่า Queen's Dining Queen's Dining นะครับที่อยู่แกนวิวนะครับมากันได้เลยแล้วก็ถ้าเป็นคนไทยแล้วก็เป็นแฟนคลับของเราได้ป้าไก่มีส่วนลดพิเศษนะครับ 30% ตั้งแต่เวลา 11:00 นจนถึง 13:30 นทุกวันโอเคชอบแล้วอย่าลืมไลค์แอนด์แชร์นะคะแล้วก็เอาโพสต์นั้นมาให้ยังไงเพื่อนๆที่จะมาถ้าเกิดว่าใครทราบว่าเพื่อนๆจะมาฮ่องกงนะครับก็ลองแชร์รีวิวนี้แชร์ไลฟ์สดที่ไปให้เพื่อนๆดูนะครับโอเคงั้นเราไปแล้วลุงเด้งบ๊ายบายบ๊ายบายครับสวัสดีครับ